อยู่ด้วยกันเจ็บบานพระราศีกลับมาอยู่กันต่อกับรายการบ้านพระราม4ค่ะหลังจากเราเคารพธงชาติกันไปแล้วช่วงนี้เนี่ยอย่างที่นัดกันไว้ว่าเราจะมีในเรื่องของ IT มาอัปเดตกันกับช่วง IT Today แต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะแน่นอนว่าเปิดรายการมาเจอเราสองคนในช่วงวันสงกรานต์แบบนี้มีของขวัญปีใหม่ไทยมาแจกเหมือนกันนี่เผื่อใครไปเล่นน้ำแล้วอุ๊ยเสื้อผ้ามาหน้าผมไม่พร้อมเราแจกเสื้อกันเลย5ตัวใช่มั้ยคะ5ตัวค่ะให้ไปเลยแล้วก็สีดำใส่เล่นสงกรานต์ได้ด้วยนี่ค่ะเป็นเสื้อรายการบ้านพระราม4ของเราไม่มีขายนะคะตอนนี้ใช่แล้วกติกาถึงจะได้เอ่ยง่ายมากเนื่องจากว่าช่วงนี้วันสงกรานต์ใช่มั้ยคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแชะภาพที่เราไปเล่นสงกรานต์หรือว่าไปรดน้ำดำหัวหรือว่าไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ให้อยู่ในธีมสงกรานต์นิดนึงส่งกันเข้ามาค่ะที่แฟนเพจบ้านพระราม4เราจะคัดเลือกผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านนะคะรับไปเลยเสื้อจากช่อง3 SD นี่เลยนะจ๊ะรายการบ้านพระราม4เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาประกาศผลผู้โชคดีกันด้วยค่ะ5ท่านเท่านั้นนะคะโพสต์ทาง Facebook บ้านพระราม4เลยค่ะส่วนใครอยากรู้ว่าสงกรานต์แบบนี้ถ่ายรูปได้หรือเปล่าเดี๋ยวกล้องเครื่องมันเปียกน้ำหรือว่าจะเซลฟี่ยังไงให้สวยงามนะคะต้องถามผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะพี่4วันนี้ IT Today นำมาฝากกันรวมถึงใครที่อยากจะไปเที่ยวสงกรานต์แต่ว่าไม่อยากเปียกก็นี่เลยใช้ Google Map ได้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเขามีการทำ Google Street View นะคะที่สามารถไปท่องเที่ยวได้ว่าแต่ละจุดเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบไหนโดยเฉพาะคนที่อยากอาจจะเป็นต่างชาติอยากจะแบกเป้มาทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามใน IT Today กับพี่ซีเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์นะคะและนี่คือช่วงของ IT Today ค่ะสงกรานต์แล้วเนี่ยตัวอยู่ที่ไหนก็ทำรายการได้ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าเทศกาลวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันปีใหม่ไทยนะคะก็ห่วงคุณผู้ชมแค่อย่างเดียวเองนะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเพราะหลายครั้งเลยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังเทศกาลสงกรานต์ปุ๊บเนี่ยนะคะจะชอบเอาโทรศัพท์มือถือมาให้ซีเนี่ยช่วยกันซุกข้าวสารกันอยู่เรื่อยเลยนะคะก็อาจจะรู้เรื่องไอทีเยอะแต่ก็ซ่อมเครื่องให้เต็มๆไม่ได้นะคะกลัวไฟช็อตค่ะคุณผู้ชมอย่างอื่นเลยนะคะในวันนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยหลายคนก็คงจะใจจดใจจ่ออยู่กับการเตรียมตัวเพื่อไปเที่ยวสงกรานต์ดังนั้นสกู๊ปเกี่ยวกับเทคโนโลยีของซีเนี่ยน่าจะจัดเต็มเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้อนรับเทศกาลมาสงกรานต์คุณจะเอาเทคโนโลยีไปใช้ยังไงให้ดูไฮเทคต้อนรับสงกรานต์เอาเป็นว่าจัดไปสกู๊ปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไปตัวเปียกกันอย่างมีสาระจะถ่ายเซลฟี่ในช่วงสงกรานต์ให้สนุกก็ต้องเรียกว่าเซลฟี่เวทลุคเพราะว่าทั้งตัวทั้งหน้าทั้งผมและอุปกรณ์ของเรานี้ก็เปียกไปพร้อมๆเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็ต้องพร้อมถ้าใครมีกล้องกันน้ำหรือมือถือรุ่นที่กันน้ำอยู่แล้วโอ้โหอันนี้เอามาถ่ายได้ทันทีไม่ต้องกลัวน้ำเข้าค่ะส่วนใครที่ไม่มีก็ไปซื้อซองกันน้ำหรือเคสกันน้ำมาใส่แทนมาถึงขั้นตอนการถ่ายใครใช้กล้องดิจิตอลหรือมือถือตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ได้ค่ะปรับค่าให้ตัวเลขสูงๆจะหยุดการคลื่นเคลื่อนไหวของน้ำกลางอากาศก็จะได้ภาพที่แปลกตาเลยล่ะค่ะโหมดต่อมาที่อยากให้ลองใช้คือโหมด slow motion เน้นแอคชั่นหรืออารมณ์หรือจะใช้โหมด time lapse เร่งเวลาก็จะได้ภาพเก๋ๆที่ไม่เหมือนใครค่ะเพราะฉะนั้นสาดกันเร็วหรือสาดให้เป็นเม็ดละอองช้าๆก็ดูได้อารมณ์ไปอีกแบบเพียงเท่านี้คุณจะมีรูปเซลฟี่สงกรานต์สวยๆไว้อวดเพื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นสวยและเหมาะสมด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเทคนิคต่างๆนะคะในการอยู่ร่วมกับเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างคน IT นะคะยังไม่หมดไปแค่นี้ยังไม่หมดไปแค่นี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวคงจะดูแล้วน่าสนใจกว่าเทคโนโลยี แต่ก็ไม่จริงหรอกนะเพราะว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยสมัยนี้เขาใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเยอะแล้วก่อนช่วงสงกรานต์ได้ประมาณ3อาทิตย์นะคะมีโอกาสได้ไปร่วมการเปิดตัวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเตรียมพิกัดใน Google Maps เอาไว้รอนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แนวแบบไม่ง้อทัวร์แนวสะพายเป้เนี่ยมาเมืองไทยแล้วก็ค้นหาที่กินที่เที่ยวที่พักผ่าน Google Maps เขาก็เลยปักหมุดเพิ่มเติมไว้ไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีสักหน่อยละกันค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ วันนี้มีโอกาสเจอท่านรัฐมนตรีนะคะถามก่อนเลยค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ยังไงคะก็คงต้องเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านไอทีเนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเองจริงๆก็หมายอาจจะนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยจำนวนมากเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเองนะคะหรือเขาเรียกว่า FIT Free Independent Travelers อย่างของสถิติประเทศไทยเนี่ยประมาณ 70% นะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้มากับกรุ๊ปทัวร์ดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาหาข้อมูลเนี่ยเขาต้องหาข้อมูลออนไลน์ทางด้านไอทีทางด้านคอมพิวเตอร์หรืออาจจะผ่านทางมือถือดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นในอนาคตเนี่ยเราต้องไปเจอเขาบนโลกไซเบอร์เนี่ยค่ะทำอย่างไรเราจะให้ข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์น่าสนใจและทำให้เขาสามารถที่ตัดสินใจวางแผนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ใช้จ่ายเงินได้เยอะด้วยนะคะอยู่นานๆอย่างนี้ท่านก็เลยจะบอกว่าคนยุคนี้เป็นคนต่างชาติหรือคนชาติเราก็ตามเราซื้อทัวร์น้อยลงเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีในการช่วยเราให้ข้อมูลมากขึ้นแล้วเราก็ฉลาดขึ้นใช่ค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของทางกระทรวงของเราเองกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะคะโดยกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยได้มีการจับมือกับทาง Google ประเทศไทยอะค่ะในการที่จะเอา Google Map นะคะซึ่งเขามีอยู่แล้วนะมีการทำอยู่ทั่วโลกเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยพิเศษมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างลงลึกเราก็ให้ความร่วมมือในแง่ของการอำนวยความสะดวกนะคะแล้วชี้จุดเลยว่าตรงไหนเป็นจุดที่สำคัญจุดที่น่าท่องเที่ยวควรจะให้ข้อมูลประเภทอย่างไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ย12เมืองต้องห้ามพลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยววิถีไทยเมืองใหม่ๆเนี่ยข้อมูลก็ลงไปเพียบแล้วนะคะประมาณ 1,700 กว่าจุดเลยเงี้ยจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลของที่พำนักเพราะบางทีอยากไปเที่ยวแล้วแต่ไม่รู้จะแถวนั้นไม่มีโรงแรมโรงแรมหน้าตาเป็นยังไงเป็นต้นเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ฝากเชิญชวนเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้กับเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้ที่ท่านได้เตรียมเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะก็สำหรับสงกรานต์นี้นะคะหยุดนานนะคะเที่ยวประเทศไทยดีที่สุดนะคะหาข้อมูลผ่านทาง Google ได้เลยนะคะ Google Map เนี่ยนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมมากกว่านี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าเผื่อท่องเที่ยวไปแดนไกลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเราร่วมกับสมาคมธนาคารนะคะกด ATM ข้ามเขตไม่ต้องเสียค่าฟรีนะคะก็ไปทำเป็นครั้งที่2และหนแรกทำตอนช่วงปีใหม่วันนี้ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่19นะคะกดเงินข้ามเขตแต่ต้องเป็นธนาคารเดียวกันนะคะก็ฟรีค่าธรรมเนียมค่ะค่ะยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยาวไหมยาวไหมสกู๊ปขอบอกเลยว่ายังมีเรื่องของการถ่ายทำ Google Street View หลังจากที่หลายคนบอกที่เกียร์ออกจากบ้านอ่ะก็เป็นฟีลลิ่งว่าอยู่บ้านแต่ว่าตัวเที่ยวผ่านจอได้ไหมได้สิคะผ่าน Google Street View ตังเติงไม่ต้องเสียกดพิกัดไปได้และหลายคนพอรู้จักภาพถ่ายแบบ Google Street View แบบกดดูว่าก็หมุนดูรอบๆว่าที่นั้นเป็นยังไงได้แล้วคงยังนึกไม่ออกว่ากล้องที่เอาไว้ใช้ถ่ายภาพลักษณะนั้นมันจะลำบากลำบน30กิโลที่แบกอยู่หลังเราขนาดนี้ไปดูทีมบึกบึนโชว์ที่เขาแบก Google Street View เพื่อไปถ่ายทำทั่วประเทศไทยให้เราค่ะจะว่าไปแล้วสงกรานต์หลายคนเลือกอยู่บ้านเพราะไม่อยากแย่งที่เที่ยวแย่งที่กินกับคนอื่นวันนี้ลองมาเที่ยวได้ง่ายๆผ่านจอ Google Maps บ้างค่ะนอกจากจะค้นหาแผนที่กับเส้นทางยังไปเที่ยวสถานที่ต่างๆด้วยฟีเจอร์ Street View แบบ360องศาเหมือนไปเดินดูถึงที่ซึ่งครอบคลุม47จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยอ่ะเดี๋ยวนี้ซีจะลองปักหมุดพิกัดส่องความพร้อมสถานที่เที่ยวสงกรานต์ยอดฮิตทั่วไทยก่อนวันจริงดูหน่อยร้านอาหารร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงไหนแน่นอนว่าอันนี้ไม่ใช่การถ่ายทอดสดไม่ได้เห็นบรรยากาศสงกรานต์ที่มันสดแต่ว่าก็ดีนะสำหรับการเช็คความพอใจก่อนไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆเริ่มจากย่านถนนข้าวสารและสีลมของกรุงเทพที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติหน้าตาแบบนี้หมุนดูได้ตามมาด้วยคูเมืองเชียงใหม่ไปแล้วจะเจอแบบนี้แต่แน่นอนว่าคนคงเยอะกว่านี้เยอะถนนข้าวเหนียวของขอนแก่นอันนี้ส่วนมากเป็นสถานที่กลางๆที่เขามาเล่นกันทุกปีค่ะแต่ถ้าคุณอยากตาม
องหากิจกรรมที่ปีนี้เขาจัดกันลองหาดูขำๆผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มดูได้อย่างเช่นแอป Tourism Thailand พอจะมีข้อมูลที่อัปเดตอยู่บ้างค่ะนอกจากที่เหล่านี้แล้วยังสามารถเที่ยวที่อันซีนอื่นๆได้อีกที่ไหนยังไม่เคยไปสำรวจพื้นที่ดูเส้นทางก่อนไปจริงไม่ต้องง้อทัวร์ค่ะเห็นไหมเที่ยวไทยไปง่ายติดเดียวขอแค่มีเทคโนโลยีช่วยหน่อยนึงในวันนี้นะคะได้มาปะทะกับทีม Google Street View ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาคัดหน้าตาใช่ไหมอ่ะไม่เยี่ยมอยู่ทีมนี้ไม่ได้ใช่ไหม ขอยืนดีกว่านะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อ1ครับชื่ออายุน้ำหนักส่วนสูงสเตตัสค่ะคุณเลนชื่อหนึ่งคุณหนึ่งครับชื่อมิกครับคุณเมกนะคะแมนครับคุณแมนค่ะบีครับคุณบีคุณคะคือเป้มีอยู่อันเดียวทำไมต้องมี4คนคะคนหนึ่งแบกคนหนึ่งเคลียร์ทางอีกคนหนึ่งเสิร์ฟน้ำเมื่อกี้ซีลองแบกดูแล้ว30โลปัสจากแบตเตอรี่มันคือหนักมากผู้หญิงก้าวขาไม่ออกเลยค่ะครับทำไมเราจะต้องแบกกล้องที่หนักขนาดนี้ทั้งยุคนี้มัน2015ทำไมไม่ทำเล็กๆคะเพื่อเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะเพื่อให้ได้ภาพที่มันดีที่สุดเนี่ยอันนี้ถือว่าเบาสุดแล้วครับจงจำกัดความคำว่า Google Street View เป็นภาษาไทยค่ะท่องเที่ยวดิจิตอลครับไม่เข้าใจเอาใหม่ค่ะเหมือนกับการดูภาพบนถนนครับเหมือนกับการดูภาพบนถนนยังไม่ใกล้เคียงอะพี่เราสามารถท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์ได้อย่างนั้นโอเคดูแล้วไม่เข้าใจให้ไปดูภาพกันการทำ Google Street View นี้คือการไปแชะคือว่าง่ายว่าพี่ๆเนี่ยเป็นทีมถ่ายภาพแต่เป็นการถ่ายภาพที่ดูหล่อกว่าปกตินิดนึง ไม่ใช่แค่หน้าตาทีมงานนะฮะแต่หมายความว่าการไปถ่ายเนี่ยคือต้องแบกอย่างนี้พิกัดไหนบ้างที่ได้ใช้ตัวนี้ไปแล้วหลายที่เลยครับที่หลักๆเลยก็คือบ้านแฟนไม่มี แม่ใช้สื่ออย่างเป็นประโยชน์มากอันนี้เช่นอย่างนี้คือ Google Street View ก็ต้องบอกว่ามีกล้องหลายรูปแบบมากใครเขาจะไปแบกกล้องไว้กับตัวอย่างเดียวนะคะเวลาไปถ่ายท้องถนนก็ใช้รถครับใช้3ล้อใช้จักรยานมีมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมไม่มีครับมอเตอร์ไซค์ก็เอาเนี้ยครับแบกขึ้นหลังแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปอย่างนั้นนะอันนี้ขึ้นหลังช้างมาแล้วนะครับจริงเหรอคะลงน้ำด้วยไปดูได้แล้วนะตอนนี้โอ้โอเคเท่มากเลยทีนี้อย่างนี้ค่ะคือว่าอธิบายตัวนี้นิดนึงว่าใครจะได้แบกตัวนี้บ้างนอกจากพี่ๆ4คนคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับการฝึกแล้วเทรนนิ่งแล้วก็ใครก็ทำได้ครับว่าง่ายๆว่าก็แค่แบกเข้าไปแล้วก็ขาล่ำๆหน่อยก็คือได้แล้วมั้ยก็ต้องมีความรู้แล้วก็ทักษะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีด้วยเพราะว่าหลายๆอย่างคอนโทรลด้วยแอปพลิเคชันนะครับครับคือว่าง่ายๆว่าแบกเฉยๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแค่นี้ก็กดถ่ายได้เรียบร้อยใช่มั้ยคะแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาจะสามารถซื้อไปใส่ถ่ายได้นะคะที่ผ่านมาทั้งหมดแมทช์ที่ได้พูดคุยกันแล้วบอกว่าเป็นการถ่ายทําที่ยากที่สุดก็คือแบบตามซอกหลืบที่ต้องแบกไปแล้วแบบเบียดตัวเข้าไปถ่ายฟีลแบบนั้นใช่มั้ยขึ้นเขาอะขึ้นเขาแล้วก็เดินไปบนคันนาเดินไปบนแปลงชาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีคนอยากไปดูที่แบบนั้นในออนไลน์อะเพราะว่ามันสวยนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่พวกเนี้ยเข้าถึงยากเราก็เลยอยากจะเอาภาพสวยๆเหล่านั้นนะครับมาแชร์ให้กับผู้ใช้งานของเราที่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่บอกว่าความสวยมันไม่มีมาตรฐานใช้อะไรวัดแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าที่นี่สวยไม่สวยต้องไปถ่ายหรือไม่ต้องไปถ่ายอันนี้เราก็ดูถึงความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอกเหนือจากความสวยงามในวิวทิวทัศน์แล้วเนี่ยเราก็ดูถึงว่าตรงนั้นมันมีคอมมูนิตี้มีชุมชนไหมเราก็อยากที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปเพื่อที่จะสนับสนุนชุมชนด้วยครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวนะคะสำหรับตัวแผนที่ที่ได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช่ไหมคะว่าเราจะมีหลากหลายพิกัดที่ดูสตรีทวิวได้แล้วก็มีข้อมูลเป๊ะๆที่ประเทศไทยเป็นคนจัดทำข้อมูลแล้วก็ใส่ลงไปแผนที่ของ Google Maps ครับผมมั่นใจไหมว่าฝรั่งแทบทุกคนหรือคนต่างชาติจะมาเที่ยวเมืองไทยไม่ต้องมีโปรชัวร์ไม่ต้องมีไกด์ไม่ต้องซื้อทัวร์ดู Google แล้วรู้เรื่องเลยอันนี้เราก็นอกจากจะ Google Map แล้วเนี่ยเราก็ยังมี Google อย่างอื่นๆที่สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นแค่เครื่องมือนึงที่เขาประกอบกันไปนะครับก็เป็นเครื่องมือที่สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตมากขึ้นตอนนี้ยังไม่มีเวอร์ชันดำน้ำมาในเมืองไทยใช่ไหมพี่ยังถ้ามีต้องชวนนะได้โอเคค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำกับการถ่ายยากๆอันนี้บนบกธรรมดาไปไม่ไปไม่ใช่อะไร30โลเดินไม่ไหวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเย้ไหนช่วยแบกให้ดูหน่อยชอบใช้แรงงานWe'll be right back.
โอเคค่ะและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่อยากจะนำเสนอในช่วงของเทศกาลวันสงกรานต์นะคะอย่างไรก็ดีค่ะเที่ยวสงกรานต์กันอย่างมีสติสตางค์จะได้อยู่ครบนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขช่วงปีใหม่ไทยกันทุกคนด้วยนะคะใครที่ไปเที่ยวสงกรานต์แล้วอย่าลืมแฮชแท็กเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นของเสียนั่นนี่นู่นเจอสกู๊ปอะไรก็มาแชร์ประเด็นกับซีบ้างแฮชแท็ก IT Today เข้ามาเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย